ชัวร์ MV7 My Dynamic พกพาที่สามารถเปลี่ยนทุกสถานที่ให้เป็นเหมือนกับสตูดิโอมืออาชีพแบบง่ายๆจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมิวสิกและเจ้าตัวสินค้าตัวใหม่จากชัวร์ MV7 นะฮะเป็นไมค์ที่ตอบโจทย์คนที่อยากจะอัดเสียงแบบโปรเฟสชั่นอลตัวนี้เป็นไมค์ที่ตอบโจทย์เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างในกล่องเนี่ยจะประกอบไปด้วยเจ้าตัวชัวร์ MV7 และสาย USB 2เส้นจะเป็นสาย USB Type A และสาย USB C เรามาดูกันเลยครับว่าเจ้าตัวนี้มีฟังก์ชันการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างและนี่ครับ MV7 หลังจากประกอบขึ้นกับตัวขาไมค์แล้วนะฮะแต่ถ้าใครคุ้นๆเชฟไมค์ตัวนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจเลยครับเพราะว่ามันถูกถอดแบบมาจากนี่ตัวชัวร์ SM7B ในตำนานนะครับถือว่าเป็นไมค์ที่ทุกสตูดิโอเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นไมค์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเป็นไมค์ไดนามิกโลเกนนะครับเหมาะสำหรับทุกสภาพแวดล้อมขนาดไมเคิลแจ็คสันเนี่ยครับยังใช้ไมค์ตัวนี้อัดอัลบั้มทริลเลอร์ในตำนานที่ทุกคนผมว่าต้องรู้จักแน่นอนครับได้รางวัลกวาดเรียบไมค์ตัวนี้เลยครับใช่เลยอีกทั้งตัว MV7 นะฮะยังมีฟังก์ชัน Voice Isolation Technology ซึ่งสามารถตัด Background Noise ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะและคุณสามารถเสียบไมค์ตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปคุณโดยที่ไม่ต้องมีตัวเครื่องแปรสัญญาณหรืออินเทอร์เฟซก็ได้เลยครับใช้ที่ไหนก็ได้สะดวกมากสังเกตว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยจะมีดิจิตอลทัชแพนเนลคอนโทรลนะครับสามารถควบคุมสิ่งต่างๆของไมค์ได้ด้วยการทัชมีการมิวต์ไมค์สามารถเปลี่ยนเป็นความดังเบาของไมค์หรือว่าความดังเบาของหูฟังที่เราเสียบเป็นมอนิเตอร์ใส่ตรงหลังถือว่ามีลูกเล่นฟังก์ชันมากมายให้เราได้ลองกันนะแต่มันยังไม่หมดเท่านี้เจ้าตัว MV7 เนี่ยมันมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ของชัวชื่อว่าชัว Plus Motive ผมกำลังจะเปิดให้ดูครับยังมีลูกเล่นอีกเยอะโปรแกรมนี้ครับสามารถใช้ได้กับทุกระบบเลยฮะใน iPhone หรือว่า Android จะเป็น Windows หรือว่า Mac ใช้ได้หมดเลยครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนตัวอินเทอร์เฟซหรือตัวแปรสัญญาณปรับเซตติ้งก่อนที่เราจะใช้ใหม่ไม่ว่าเราจะใช้ไลฟ์สตรีมสดหรือดิจิตอลออดิโอเวิร์กสเตชันนะฮะใช้ได้หมดเลยครับเราก็มาลองทดสอบเสียงของเจ้าตัว MV7 กันหน่อยครับเอาละครับผมนี่ก็จะเป็นโทนเสียง MV7 หลังจากที่เราได้ต่อมันตรงเข้ากับคอมเลยครับไม่มีตัวแปลงสัญญาณต่อ USB ง่ายๆเลยครับเรามาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างในแถบแรกเราก็จะเห็นพรีเซตนะฮะเราสามารถปรับฟังก์ชันของไมค์ต่างๆนู่นนี่นั่นไว้และเมื่อเราชอบเนี่ยเราก็สามารถเซฟไว้ได้นี่เห็นไหมเราสามารถเซฟเป็นพรีเซตไว้ได้และเอากลับมาใช้ต่อได้เมื่อเราต้องการปุ่มต่อไปก็คือไมค์มิวต์นะครับผมเป็นการมิวต์ไมค์เพื่อไม่ให้เสียงเข้าง่ายๆกดเปิดปิดหรือเราสามารถมิวต์ไมค์ได้ตรงนี้เลยครับนี่เห็นไหมมีทัชคอนโทรลแพเนลก็ง่ายมากเลยอีซี่ต่อไปเป็นมอนิเตอร์มิกซ์นะฮะจะเป็นปรับเสียงเวลาเราฟังเนี่ยว่าเราจะได้ยินเสียงจากไมค์เราหรือว่าจากเครื่องเรามากกว่ากันไม่ว่าจะเป็นเปิดเพลงทับหรือว่าเป็นแอปอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้ลงมาที่ฟังก์ชันใหญ่ของเรานะครับผมก็คือไมค์โพซิชันตอนนี้ผมเซตให้มันเป็นเนียร์ก็คือพูดใกล้ๆเหมาะกับพวกพอดแคสต์หรือว่าคนที่ทำ ASMR อะไรประมาณนั้น up close and personalเสียงแบบใกล้ๆแบบนี้ครับ wow. แต่ว่ามันก็ยังมีฟังก์ชันฟาด้วยนะครับผมเพื่อสำหรับสมมติคนที่ต้องการพื้นที่มากขึ้นหรือว่าต้องการพูดมากกว่า1คนแต่อาจจะมีไมค์ตัวเดียวอย่างเช่นเดี๋ยวเราลองดูนะครับเนี่ยจะสังเกตว่ามันยังรับเสียงเก็บเสียงผมได้อย่างดีเลยฮะหรือว่าผมจะเอียงขยับนิดนึงใช่ไหมฮะก็ยังได้ยินเสียงอยู่อาจจะมีการพูดกัน2คนหรือว่าเป็นเหมาะสำหรับพวกสตรีมเมอร์เกมสตรีมเมอร์ที่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะฮะเพราะว่ามือเขาต้องขยับตลอดเวลาเล่นเกมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมกลับไปเป็นเนียก่อนสวัสดีครับมาพูดกันใกล้ๆอีกทีนึงครับ ครับและในฟังก์ชันต่อไปนะฮะมาดูกันที่โทนนะฮะเรามีโทนอยู่3แบบ Dark Natural Bright อันนี้คือเสียง Natural นะครับพูดปกติ Hello Hello Test 1 2 3เรามาลองฟังเสียง Dark ดูนะฮะ
นี่ฮัลโหลฮัลโหลเทส1 2 3เสียงมันจะมีเนื้อที่แน่นขึ้นนะฮะจะมีย่านต่ำเยอะกว่าปกติอาจจะเหมาะกับพวก ASMR หรือว่าพูดพอดแคสต์ที่แบบต้องการเสียงที่ดูค่อนข้างหนักแน่นและมันค่อนข้างเรดิโอนิดหน่อยก็เนี่ยครับผมจะลองทดเสียงเข้มๆดูครับผมเสียงหล่อเสียงหล่อ wow. อ่ะเรามาดูเสียงไบรท์กันบ้างนะฮะจะรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างสว่างไบรท์กว่าปกตินะฮะจะทำให้เสียงเนี่ยออกมาชัดเจนนะฮะแล้วก็คมชัดมีความสว่างมีความเคลียร์มากๆเลยนะฮะก็อาจจะเป็นเหมาะสำหรับอัดโวโคลเราอาจจะร้องเข้าไปกันเลยก็ได้ครับเพราะไมค์ตัวนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ว่าเราจะต้องทำแค่พอดแคสต์หรือว่าเป็นแค่สตรีมมิ่งไมค์ตัวนี้เนี่ยยังสามารถเอามาใช้อัดเสียงร้องเพลงหรือว่าอัดเสียงธรรมชาติต่างๆได้ที่เราต้องการความชัดความใสความสว่างได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมปรับกลับไปที่ natural ก่อนต่อไปนะฮะเราจะมาดูกันใน manual mode ว่าเราปรับอะไรได้บ้างเหมือนเดิมนะครับอันแรกก็คือ preset เราสามารถเซตฟังก์ชันไว้แล้วก็เซฟเป็น preset ได้เหมือนเดิม mic mute เหมือนเดิมนะครับผมแต่คราวนี้เรามี mic gain เราสามารถปรับเกณฑ์ความดังที่ไมค์เราจะรับเข้ามาได้เนี่ยบน panel นี้ได้เลยครับหรือเราจะปรับบนนี้เลยก็ได้ครับนี่มี touch control panel ง่ายมากเลยครับแค่กดปุ่มแล้วก็เลื่อนตามนี้เลยฮะนี่ๆๆเห็นไหมในคอมก็เปลี่ยนนะฮะแล้วเราก็มีมอนิเตอร์มิกซ์เหมือนกันนะฮะผมสามารถเลื่อนให้เราได้ยินเสียงตัวเองมากกว่าหรือว่าเสียงเพลย์แบ็กจากคอมเราได้มากกว่าก็ได้ครับตามสะดวกอ่ะแล้วเราลงมาถึงช่วงที่น่าสนใจครับเรามี EQ EQ เนี่ยจะเป็นการปรับคาแรคเตอริสติกของเสียงได้แบบละเอียดและเราสามารถเห็นภาพได้อย่างเช่นอันนี้ที่เราอยู่นะครับคือ EQ flat คือรับเสียงเข้าตามธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งใดๆอ่ะในฟังก์ชันต่อไปจะเป็น high pass นะฮะจะเป็นการตัดส่วนเบสออกนิดหน่อยเห็นไหมฮะตามรูปเลยมันจะตัดส่วนที่อยู่ต่ำๆออกและจะทำให้เสียงเราเนี่ยสามารถชัดขึ้นโดยที่ไม่มีเสียงต่ำมารบกวนอะไรประมาณนี้ในอันต่อไปนะครับจะเรียกว่าเป็น present boost หรือว่าเป็น mid enhancement นะครับจะเพิ่มตัว body ของเสียงทำให้ดูเสียงดูสว่างแน่นขึ้นใสขึ้นสามารถแบบฟังได้ชัดขึ้นนะฮะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ high pass บวกกับ present boost จะเป็นการรวมตัวของการตัดเสียงต่ำและเพิ่มเสียงสูงขึ้นไปทำให้เสียงยิ่งสว่างและชัดขึ้นไปอีกครับผมอาจจะเทียบเท่าได้กับ bright ใน auto level เมื่อกี้เนี่ยครับแต่เสียงก็จะชัดอ่ะผมปรับมาที่ flat ก่อนต่อไปครับเราก็จะมี limiter นะฮะ limiter เนี่ยเอาง่ายๆฟังก์ชันมันคือการที่ไม่ให้เสียงเราดังเกินไปแล้วเสียงมันเกิดการคลิปหรือแตกเป็นการเซตไว้ว่าไมค์จะดังได้มากสุดเท่านี้และข้างล่างก็ยังมีคอมเพรสเซอร์ครับมีหลายโหมดเลยมีไลท์มีเดียมเฮฟวี่นะฮะสามารถปรับได้ตามโทนที่ชอบเลยครับผมอ่ะและนี่ก็คือคร่าวๆของตัว Shure Plus Motive App นะฮะใช้คู่กับตัว MV7 จะสังเกตได้ว่าฟังก์ชันนาลิตี้นี่เยอะมากสามารถปรับได้เยอะมากเลยครับโดยรวมแล้วถือว่าเป็นไมค์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมนะฮะสามารถเปลี่ยนให้ทุกๆที่ที่คุณไปเนี่ยเป็นสตูดิโอของคุณได้เลยส่วนเจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 9,990 บาทสามารถหาซื้อได้ที่โชว์รูมมหาจักรหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสุดท้ายนี้ผมขอฝากเจ้าตัว MV7 นี้อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ดูว่ามันดีเยี่ยมขนาดไหนส่วนวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม